สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเอเช่นเคยในวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3สิ่งแวดล้อมก่อนอื่นนักเรียนหยิบหนังสือ2เล่มนี้ขึ้นมาก่อนนะลูกแล้วเปิดหนังสือเรียนนะลูกนะคะไปที่หน้า97นักเรียนมาดูผังการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3สิ่งแวดล้อมสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนมีด้วยกัน3หัวข้อก็คือ 1. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว 2. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 3. การดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและห้องเรียนวันนี้คุณครูจะขึ้นแค่1หัวข้อก็คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวก่อนอื่นนักเรียนจะต้องมารู้คำนี้ก่อนลูกสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่างๆรอบตัวเราเราจะแบ่งออกเป็นด้วยกัน2ประเภทก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนก็เคยได้เรียนไปแล้วลูกในหน่วยการเรียนรู้ที่1ยังจำได้ไหมลูกสิ่งต่างๆรอบตัวเราวันนี้คุณครูจะทวนให้นักเรียนฟังนะลูกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราก็จะแบ่งออกเป็น 1.1 สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่เป็นสิ่งมีชีวิตก็ได้แก่พืชพันธุ์สัตว์มนุษย์เพราะว่าเป็นสิ่งที่เจริญเติบโตได้กินอาหารและน้ำได้ 1.2 สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็เพราะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้กินอาหารและน้ำไม่ได้ก็ได้แก่แม่น้ำภูเขาทะเลดวงอาทิตย์นะคะสี่อย่างนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นสิ่งไม่มีชีวิตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวสิ่งต่างๆในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราสังเกตได้จากภาพนี้ลูกภาพที่นักเรียนเห็นก็คือต้นไม้ต้นไม้นี้มีการเจริญเติบโตจากต้นไม้เล็กเป็นต้นไม้ใหญ่ภาพที่นักเรียนเห็นก็คือก้อนหินก้อนหินเนี่ยมีการผุก่อนไปตามกาลเวลาจากก้อนใหญ่เป็นก้อนเล็กมาดูภาพนี้ก็คือตะลิ่งตะลิ่งนี้พังนะลูกเพราะสาเหตุมาจากน้ำน้ำกัดเซาะตะลิ่งทำให้ตะลิ่งเนี้ยพังทลายลงมาได้ที่นักเรียนเห็น2ภาพนี้ก็คือแม่น้ำนักเรียนสังเกตนะลูกภาพที่1เมื่อถึงฤดูร้อนน้ำในแม่น้ำก็จะลดน้อยลงส่วนภาพที่2เมื่อถึงฤดูฝนระดับน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมนุษย์อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตเมื่อมนุษย์เข้ามาอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนักเรียนมาดูนะลูกการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเกิดจากสาเหตุสำคัญ2ประการก็คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเกิดจากสาเหตุ2ประการก็คือการกระทำของมนุษย์และการกระทำของธรรมชาตินักเรียนมาดูนะลูกการกระทำของมนุษย์เป็นสาเหตุทำให้สิ่งแวดล้อมเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปภาพที่หนึ่งก็คือแก๊สพิษจากโรงงานเมื่อโรงงานปล่อยควันพิษขึ้นสู่อากาศผลที่ตามมาก็คือเกิดมลพิษทางอากาศภาพที่สองนะลูกภาพนี้นะลูกขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นเมื่อขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นผลที่ตามมาจะทำให้บ้านเมืองสกปรกภาพที่3การทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ
เมื่อมนุษย์ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำก็จะทำให้น้ำเนี้ยเน่าเสียสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำก็อาจจะตายได้ในที่สุดภาพที่4ป่าไม้ถูกทำลายเมื่อป่าไม้ถูกทำลายหรือป่าไม้ลดน้อยลงสัตว์ป่าก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยผลที่ตามมาก็จะเกิดความแห้งแล้งอาจจะเกิดน้ำท่วมได้นี่คือการกระทำของมนุษย์นักเรียนมาดูนะลูกผลเกิดจากการกระทำของธรรมชาติก็ได้แก่ 1. น้ำท่วม 2. แผ่นดินไหว 3. คลื่นลมพายุซัดฝั่ง 4. ไฟไหม้ป่านักเรียนมาดูสาเหตุที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของการกระทำของมนุษย์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ภาพที่นักเรียนเห็นก็คือป่าไม้ลดลงป่าไม้ลดลงเพราะว่าการบุกรุกพื้นที่สร้างที่อยู่อาศัยขยายพื้นที่เพาะปลูกทำให้ป่าไม้ลดลงเมื่อป่าไม้ลดลงแล้วก็จะส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งเกิดน้ำท่วมแผ่นดินถล่มได้แล้วก็จะส่งผลให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีแหล่งอาหารและสูญพันธุ์นี่คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของธรรมชาติภาพที่นักเรียนเห็นก็คือแผ่นดินไหวในมหาสมุทรเมื่อแผ่นดินไหวในมหาสมุทรแล้วก็จะส่งผลให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่หรือเราจะเรียกว่าสึนามิพัดเข้าสู่ชายฝั่งแล้วก็จะส่งผลให้เราเนี้ยสูญเสียชีวิตและก็ทรัพย์สินนี่คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของธรรมชาติเมื่อนักเรียนทราบถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะลูกนักเรียนมาดูการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในอดีตและปัจจุบันกันบ้างนะลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะลูกการเปลี่ยนแปลงของคนในอดีตกับคนในปัจจุบันกันบ้างนะลูกนะคะภาพบนก็คือในอดีตภาพล่างก็คือปัจจุบันนักเรียนมาดูอดีตกันก่อนนะลูกนะคะในอดีตนี้นะลูกเราจะใช้กระบือนะลูกหรือควายในการไถนาและจะใช้คนเนี้ยเป็นจำนวนมากในการทำนาส่วนปัจจุบันนี้นะลูกเราก็จะเปลี่ยนการทำนานะลูกเป็นสมัยอดีตเราใช้กระบือแต่ปัจจุบันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นรถไถในการทำนาแล้วผู้คนนะลูกในอดีตเราจะใช้ผู้คนเป็นจำนวนมากแต่ปัจจุบันนี้เราจะใช้รถไถนะลูกเราจะใช้คนเป็นจำนวนน้อยในการทำนานี่คือการเปลี่ยนแปลงของในอดีตกับปัจจุบันนักเรียนมาดูกันต่อนะลูกที่นักเรียนเห็นก็คือป่าไม้ป่าไม้ในอดีตกับป่าไม้ในปัจจุบันเนี้ยจะแตกต่างกันนักเรียนมาดูนะลูกป่าไม้ในอดีตเนี้ยจะอุดมสมบูรณ์เขียวขจีส่วนป่าไม้ในปัจจุบันเนี้ยจะลดน้อยลงจะกลายเป็นภูเขาหัวโล้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงของป่าไม้ในอดีตและปัจจุบันนักเรียนมาดูนะลูกภาพนี้ก็คือน้ำในแม่น้ำในสมัยอดีตกับปัจจุบันจะมีความแตกต่างกันนะลูกน้ำในแม่น้ำในสมัยอดีตเนี้ยจะสะอาดใสนะลูกแต่ปัจจุบันนี้นักเรียนสังเกตภาพแม่น้ำในปัจจุบันเนี้ยจะมีขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้แม่น้ำนะลูกเน่าเสียสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแม่น้ำลูกก็อาจจะตายได้ในที่สุดนะลูกนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในอดีตปัจจุบันนักเรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะลูกวันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยนะลูกนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะลูกแล้วเปิดไปที่หน้า84หน้าที่84แบบฝึกหัดสิ่งแวดล้อมข้อที่1
ให้นักเรียนสังเกตภาพสองภาพซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมในที่เดียวกันแต่แตกต่างกันช่วงเวลาแล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนมาดูภาพที่หนึ่งนะลูกภาพที่หนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมในอดีตภาพที่สองก็คือสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 1.1 ภาพทั้งสองภาพเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพอะไรภาพทั้งสองภาพเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพอะไรนักเรียนสังเกตภาพสองภาพนี้นะลูกนะคะว่าเขาประกอบอาชีพอะไรกลมที่หนึ่งทำนากลมที่สองปะมงประกอบอาชีพอะไรคะข้อที่ถูกต้องก็คือทำนากลมที่หนึ่ง 1.2 การประกอบอาชีพในภาพที่หนึ่งเป็นอย่างไรการประกอบอาชีพในภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งเนี่ยลูกนะคะเป็นอย่างไรกลมที่หนึ่งใช้กระบือเป็นแรงงานไถนากลมที่สองใช้รถไถนาเป็นแรงงานไถนานักเรียนคิดว่ากลมไหนถูกต้องลูกกลมที่ถูกต้องก็คือกลมที่หนึ่งใช้กระบือเป็นแรงงานไถนา 1.3 การประกอบอาชีพในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างไรการประกอบอาชีพในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างไรกลมที่หนึ่งใช้แรงงานคนมากขึ้นกลมที่สองใช้เครื่องจักรมากขึ้นข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือกลมที่สองใช้เครื่องจักรมากขึ้น 1.4 การใช้รถไถนาในการประกอบอาชีพมีประโยชน์อย่างไรการใช้รถไถนาในการประกอบอาชีพมีประโยชน์อย่างไร 1. ทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้นกลมที่สองผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนักเรียนคิดว่ากลมไหนถูกต้องลูกกลมที่ถูกต้องก็คือกลมที่หนึ่งทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้นหน้า85ข้อที่สองให้นักเรียนสังเกตภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 2.1 นักเรียนสังเกตภาพนะลูกภาพอดีตกับภาพปัจจุบันข้อที่1สิ่งแวดล้อมในภาพคืออะไรสิ่งแวดล้อมในภาพคืออะไร1ต้นไม้2แหล่งน้ำข้อที่ถูกต้องก็คือต้นไม้ข้อที่2จากภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร1ป่าไม้ลดลงและเกิดความเสื่อมโทรม 2. ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นข้อที่ถูกต้องก็คือป่าไม้ลดลงและเกิดความเสื่อมโทรมข้อที่ 3. นักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใดนักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด 1. การกระทำของธรรมชาติ 2. การกระทำของมนุษย์ข้อที่ถูกต้องก็คือการกระทำของมนุษย์ข้อที่ 4. การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดผลอย่างไรการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดผลอย่างไร 1. ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 2. ทรัพยากรป่าไม้ลดลงเกิดความแห้งแล้งข้อที่ถูกต้องก็คือทรัพยากรป่าไม้ลดลงเกิดความแห้งแล้ง 5. นักเรียนจะมีแนวทางป้องกันและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในภาพให้ดีขึ้นได้อย่างไรนักเรียนมีแนวทางป้องกันและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในภาพให้ดีขึ้นได้อย่างไร 1. ร่วมปลูกต้นไม้ทดแทนป่าไม้ที่ถูกตัดไป 2.ไม่เข้าไปท่องเที่ยวบริเวณภูเขาและป่าไม้ข้อที่ถูกต้องก็คือร่วมปลูกต้นไม้ทดแทนป่าไม้ที่ถูกตัดไปหน้าที่86ข้อที่ 2.2 นักเรียนสังเกตภาพนะลูกภาพอดีตกับภาพปัจจุบันข้อที่1สิ่งแวดล้อมในภาพคืออะไรสิ่งแวดล้อมในภาพคืออะไรกลมที่1แม่น้ำลำคลองกลมที่สองทะเลข้อไหนถูกต้องลูก
ข้อที่ถูกต้องก็คือแม่น้ำลำคองข้อ2จากภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกรมที่1แหล่งน้ำใสสะอาดกรมที่2แหล่งน้ำเน่าเสียมีขยะข้อที่ถูกต้องก็คือกรมที่2แหล่งน้ำเน่าเสียมีขยะข้อที่3นักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใดนักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด 1. การกระทำของมนุษย์ 2. การกระทำของธรรมชาติข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่1การกระทำของมนุษย์ข้อที่4การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดผลอย่างไรการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดผลอย่างไร 1. เกิดมลพิษทางน้ำขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค 2. มีแหล่งน้ำเพิ่มมากขึ้นข้อที่ถูกต้องก็คือกลุ่มที่ 1. เกิดมลพิษทางน้ำขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคข้อที่ 5. นักเรียนจะมีแนวทางป้องกันและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในภาพให้ดีขึ้นได้อย่างไรนักเรียนจะมีแนวทางการป้องกันและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในภาพให้ดีขึ้นได้อย่างไร 1. นำปลาไปปล่อยและให้อาหารปลาในแหล่งน้ำ 2. ดูแลรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำข้อที่ถูกต้องก็คือกลุ่มที่ 2. ดูแลรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำนักเรียนก็ได้ทำแบบฝึกหัดครบไปแล้วนะลูกก่อนที่คุณครูจะจบคลิปในวันนี้นะลูกคุณครูก็อยากให้หนูทบทวนบทเรียนอีกหนึ่งครั้งนะลูกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะลูกนะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ